ปปช.ก็เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองครม.ประยุทธ์1นะครับก็พบว่านายรัฐมนตรีมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ128ล้านบาทขณะที่รัฐมนตรีที่รวยที่สุดก็คือหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลนะครับรองนายกมีทรัพย์สินมากถึง 1,300 ล้านบาทครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กันยายน2557จำนวน33รายรวม35ตำแหน่งโดยผู้ที่ควบ2ตำแหน่งได้แก่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์โดยเมื่อจัดอันดับผู้ที่มีทรัพย์สินมากที่สุด10อันดับแรกพบว่าอันดับที่1หม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลนะครับรองนายกมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ 1,380 ล้านบาทอันดับที่2หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ 1,300 ล้านบาทอันดับที่3นายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ831ล้านบาทนะครับนางกอบการวัฒนวรางกูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคู่สมรสรวมไปถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวมกันประมาณ305ล้านบาทอันดับที่5นายณรงค์ชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ284ล้านบาทอันดับที่6พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ186ล้านบาทอันดับที่7นะครับนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ140ล้านบาทอันดับที่8นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ138ล้านบาทอันดับที่9พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ128ล้านบาทนะครับและอันดับที่10นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ117ล้านบาทด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณ87ล้านบาทสำหรับผู้ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดในกลุ่มครม.ประยุทธ์1ก็คือพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินประมาณเกือบ7ล้านบาทนะครับด้านผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคนักการเมืองนายทวัชชัยสิริธนพันธ์ก็บอกว่ากระบวนการหลังจากนี้จะต้องตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของทรัพย์สินและความถูกต้องของการยื่นแสดงบัญชีตามระเบียบซึ่งขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติใดๆครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวเราต้องตรวจสอบนะครับเราก็คงต้องตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สินนะครับว่ามีอยู่ถูกต้องมีอยู่จริงตามที่แสดงหรือไม่นะครับก็ตรวจปกติครับตรวจอย่างเช่นที่เราเคยตรวจกับคณะรัฐมนตรีชุดเก่าๆนะครับที่เราตรวจมาในมาตรฐานเดียวกันนะครับจากการตรวจสอบเราต้องมีผิดสิ่งที่ปกติไหมยังเลยครับเรายังไม่ได้ส่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เลยนะครับพอดีมันใช้ในการเปิดเผยบัญชีก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนนะครับรับมอบหมายไปดำเนินการตรวจสอบอีกทีนะครับในกรณีของพลเอกประยุทธ์นะครับระบุว่ามีรายได้ต่อปีอยู่ที่ประมาณ25ล้านบาทและรายจ่ายอยู่ที่ประมาณ6ล้าน5แสนบาทครับเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดาก็คือการปลูกบ้าน5ล้าน4แสนบาทรวมไปถึงมีการชี้แจงรายจ่ายอื่นๆอีกเกือบ466ล้านนะครับบอกว่าเป็นเงินรายจ่ายที่คืนเงินกองกลางให้กับพ่อและน้องกว่า268ล้านบาทพลเอกประยุทธ์หมายเหตุในส่วนนี้ครับว่ามีการแบ่งเงินกองกลางไปแล้วครั้งแรกเป็นเงิน140ล้านเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี56รวมเงินกองกลางแบ่งพี่น้องก็407ล้านบาทคาดว่าน่าจะเป็นเงินจากการขายที่ดินของบิดาพลเอกประยุทธ์ที่ก่อนหน้านี้พลเอกปรีชาจันทร์โอชาสมาชิกสนช.น้องชายของพลเอกประยุทธ์เคยระบุว่าได้รับส่วนแบ่งจากการขายที่ดินของพ่อเป็นจำนวน80ล้านบาทส่วนอีกส่วนนึงที่พลเอกประยุทธ์ระบุไว้ในรายจ่ายอื่นๆครับบอกว่าเป็นการมอบเงินให้กับลูกไป198ล้าน5แสนบาทขณะที่ภรรยาของพลเอกประยุทธ์ก็มีรายได้ทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 350,000 บาทนะครับแล้วก็มีรายจ่ายอยู่ที่กว่า 400,000 บาทในรายการทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์นั้นมีการระบุเครื่องประดับประจำตัวแล้วก็นาฬิกานะครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบนาฬิกาของพลเอกประยุทธ์12เรือนรวมกันมูลค่ากว่า 3,900,000 บาทล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงประมาณ 4:00 น.เสร็จๆนี่เองก็บอกว่าพร้อมจะชี้แจงในรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินในกรณีที่สังคมมีความสงสัยในรายการไหนครับครับ